อบมะปรางหวานครบรอบ6ปีไม่คิดแต่งงานยังสนุกกับการใช้ชีวิตอบมะปรางปีนี้ครบรอบรัก6ปีจัดทริปหวานเที่ยวประเทศญี่ปุ่นสำหรับคู่รักนักแสดงอบนิธิวิวัฒนวรางและมะปรางอลิสาขุนแขวงได้ออกมาอัปเดตชีวิตรักหลังออกงานคู่ต้อนรับวาเลนไทน์ในงานเซ็นทรัลเลิฟแอนด์มาร์ทที่ชั้น20การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าวอบมะปรางวาเลนไทน์ปีนี้แพลนยังอบของอบปีนี้ยังไม่มีไอเดียเลยครับเหมือนวันที่14กุมภาพันธ์ผมจะมีงานจริงๆมันมีงานทุกปีอยู่แล้วมะปรางไม่รู้เลยว่าวันนั้นเราว่างกันหรือเปล่าไม่กล้าบอกออกสื่อโอบไม่ครับจริงๆวาเลนไทน์บางปีก็จะมีทำงานบ้างแต่เราก็ให้ความสำคัญกับทุกๆวันโอบมะปรางแอบรีเควสว่าต้องย้อนหลังโอบเขาเรียกว่ารวบยอดมะปรางจริงๆไม่ค่อยอยากได้อะไรเหมือนกับทุกๆปีที่เขาให้มาก็ครบหมดแล้วตอนนี้ก็ไม่ได้อยากได้อะไรแล้วแค่อยู่ด้วยกันแบบนี้ก็โอเคแล้วคิดว่ายังได้ไม่ครบนะยังค้างคุกเข่าหรือเปล่าโอบมีแค่ผูกเชือกรองเท้าครับตอนนี้มะปรางคุกเข่าบ่อยคือเขาผูกเชือกรองเท้าให้หนูปีนี้มีอย่างอื่นให้ไหมโอบปีนี้ยังไม่มีครับรู้สึกว่าปัจจุบันเขายังมีอะไรให้ทำอีกเยอะไม่มีเวลาได้เจออบเลยด้วยซ้ำไม่ได้น้อยใจคืออยากให้เขามีเวลาให้ตัวเองบ้างมะปรางห่วงตัวเองเถอะค่ะเข้าโรงพยาบาลหัวเราะเขาคือสายป่วยลุ้นคุกเข่าอยู่นะมะปรางลุ้นเหมือนกันนี่ไงวันนี้แต่งตัวสวยวันครบรอบมีจุ๊บเหม่งกันโอบจริงๆโมเมนต์นั้นไม่ได้คิดอะไรคือเขาก็แกล้งเราเล่นเป็นปกติเหมือนว่าเขารีเควสว่าจุ๊บมามีความพิเศษยังไงบ้างในวันครบรอบโอบมันเป็นการเดินทางมากกว่าเรารู้สึกว่าการเดินทางในแต่ละปีมันไม่เหมือนกันเลยแต่ละปีมันมีอะไรให้เรียนรู้กันอีกมากมายเลยอย่างปีที่แล้วชาวก็ได้ไปทำกิจกรรมของตัวเองเขาก็เจอสิ่งใหม่ๆในชีวิตเขาเราก็ได้ทำในสิ่งใหม่ๆของเราเหมือนกันจากที่เราไม่เคยได้ทำเราให้ความสำคัญกับเทศกาลมะปรางแรกๆมันก็สนุกดีนะคะแต่หนูรู้สึกว่าเราว่างมันก็โอเคที่จะสนุกแหละแต่ถ้าเราทำงานไม่ว่างจริงๆก็ไม่ต้องไปคาดหวังอะไรกับมันเยอะโอบเราก็อย่าไปคาดหวังว่าเทศกาลนี้เราต้องมีของขวัญมาให้นะวันนี้เราจะต้องอยู่ด้วยกันนะมันกลายเป็นว่าเหมือนไปกดดันเขามะปรางแต่จริงๆเขาก็มีให้ตลอดนะคะหมายถึงที่ผ่านมาเราก็ให้เหมือนกันไงเราก็แลกกันปีที่แล้วไปฉลองต่างประเทศปีนี้ไปไหนมะปรางต้นปีเพิ่งไปมาค่ะที่ญี่ปุ่นโอบเหมือนกับว่าเราไม่ได้ไปญี่ปุ่นมานานแล้วเราได้มีโอกาสไปเที่ยวสโนว์บอร์ดไปกินที่โตเกียวก็มีความรู้สึกที่อยากจะไปอยู่แต่ต้องดูว่าช่วงลางานมันได้มากน้อยแค่ไหนโอบมะปรางหวานกันตลอดแต่ไม่ค่อยมีเวลาให้กันแบบนี้เราต้องขออะไรเขาบ้างมะปรางก็ไม่ได้ขออะไรจริงจังถ้าไปเที่ยวก็บอกไปด้วยกันหน่อยก็อยากให้เขาได้พักและอยากให้ตัวเองได้พักนะแต่ก็ชวนทุกที่ที่ไปแต่ถ้าเขาไม่ว่างจริงๆเราก็ไม่อยากบังคับเขาแต่ถ้าว่างก็อยากให้ไปด้วยกันแล้วหนูก็จะจัดทริปให้ตัวเองเรื่อยๆอยู่แล้ว6ปีมันลงตัวอบมันยังมีอีกหลายอย่างนะมะปรางมันก็ยังต้องปรับเรื่อยๆค่ะแต่มันก็ดีอย่างหนึ่งอย่างน้อยไม่ว่าเราจะทำอะไรเขาก็อยู่ข้างๆรู้สึกว่าเขายังอยู่เสมอไม่ว่าจะไม่ได้เจอกันมันไม่ได้ตามว่าเธอไปไหนเราทั้งคู่เข้าใจกันมากๆใครตีใครมากกว่ากันอบไม่ใช่คือบางทีเราก็แซวแซวเล่นตามสไตล์แซวไปแซวมาอารมณ์เขามันดันขึ้นเราก็ขอโทษคนกดดันเรื่องการใช้ชีวิตมีแพลนอะไรไหมโอบ
คือคนก็กลัวจะต้องมีอาถรรพ์7ปีเรารู้สึกว่าเราไม่อยากใช้เลขเหล่านั้นมาเป็นตัวกำหนดเดี๋ยวเขาจะเครียดเคยดูหมดดูแล้วไง5ปีถ้ายังคบกันอยู่ให้กลับมาดูอีก1ปีแล้วกลายเป็นฝังใจเขาไปตลอดมะปรางเชื่อไหมมะปรางก็ฟังไว้แต่ตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้ดูแล้วค่ะทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้ตลอดคิดเรื่องแต่งงานไหมโอบถามว่ามีไหมตอนนี้ยังไม่ได้คุยเป็นเรื่องจริงจังขนาดนี้ถามว่าเราจริงจังกับความรักไหมเราจริงจังนะเราไม่ได้เล่นเล่นนะคือเรายังรู้สึกว่าใช้ชีวิตคู่กันเหมือนเด็กอยู่เลยมองอนาคตร่วมกันหรือยังมะปรางเอาทุกวันนี้ให้รอดโอบเราเคยปรึกษารุ่นพี่เราหลายๆคนนะว่าแต่งงานกันแล้วแต่ว่ายังไม่มีลูกกันสักทีเขายังรู้สึกว่าเขายังอยากใช้ชีวิตของเขาอยู่เขายังอยากไปเที่ยวโดยที่ไม่มีภาระผูกพันหรือเราลองซื้อน้องหมามาเป็นครอบครัวของเราก่อนไหมเป็นการลองว่าถ้าวันหนึ่งเรามีสมาชิกเข้ามาในบ้านเพิ่มมันจะเป็นยังไงมะปรางอยากแต่งงานมะปรางเอาจริงๆได้หมดถ้ามันเป็นเวลาที่ใช่เขาพร้อมเราพร้อมได้หมดเลยตอนนี้แต่งงานหรือไม่แต่งงานเราก็ยังดูแลกันแบบนี้อยู่แล้วถ้าแต่งงานมันจะทำให้ชีวิตเราเครียดขึ้นซึ่งก็ประมาณนี้ก่อนโอไม่ได้กดดันครับคือมีคนถามทั่วไปแหละมันก็มีเวลาให้เราได้ใช้ชีวิตสนุกตรงนี้อยู่ผมยังไม่แก่ผมยังเป็นวัยรุ่นยุคแรกๆอยู่สุขภาพเป็นไงหลายคนเข้าใจผิดว่าเป็นโควิด-19โอบเราระวังโควิด-19มาตลอดแต่เราไปแพ้ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอต้องบอกว่าทุกคนระวังตอนนี้เริ่มกลับมาระบาดอีกหนึ่งครั้งเราก็รู้สึกว่าเรามัวแต่ระวังโอบก็ถามแม่ปกติโอบฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปีไม่ใช่เหรอคือปีที่แล้วโควิด-19มันหนักเลยไม่กล้าฉีดเลยทำให้พลาดไปดวงจะซวยเป็นหนักเลยครับประมาณ4วันไข้ผม39องศานอนคืนนั้นผมรู้สึกหนาวขาอกสั่นแต่ว่าหลังเหงื่อออกแล้วไข้ผมก็ขึ้นลงถามว่าช่วงนี้มีคนเป็นกันเยอะไหมทั้งฉันเป็นกันหมดเลยครับถ้าเป็นโรคทางเดินหายใจเราจะค่อนข้างเซนซิทีฟเพราะเราเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วแต่ตอนนี้สุขภาพดีครับ